คนเพราะว่าหนูอ่ะคุยกับพีดีแล้วว่าหนูจะแต่งหน้าเองทีเนี้ยพีดีก็ไว้ใจให้หนูแต่งหน้านั่นแหละด้วยความที่ว่าเขาไว้ใจเราอ่ะเข้าใจคำว่าเป็นหน้าเป็นตาไหมทุกคนถ้าสมมติว่าเราแต่งหน้าไม่สวยอ่ะพีดีเขาไม่ขึ้นเวทีหรอกแต่ด้วยความที่ว่าเราคิดว่าเรามีความสามารถทางด้านนี้เราก็อยากจะโชว์ศักยภาพให้ทุกคนดูว่าต่อให้หนูมาเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์อ่ะถ้าหนูไม่ติดท็อปอะไรเลยหรือว่าหนูไม่ได้รางวัลอะไรเลยแต่ว่าอย่างน้อยหนูก็ภูมิใจที่หนูสามารถที่จะสร้างสตอรี่ให้ตัวเองได้หนูสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ถ้าหนูจบแกรนด์ไทยแลนด์ไปอ่ะอย่างน้อยหนูก็มีอาชีพเป็นของตัวเองแล้วก็มีโปรไฟล์ในการทำงานของหนูไงไม่แน่หนูอาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้นะเพราะบอสก็จะส่งหนูไปเรียนต่อต่างประเทศนี่นะครับผมที่เหตุผลที่ว่าทำไมน้องถึงแต่งหน้าเองบางคนก็อาจจะแบบว่าทำไมพีดีแบบไม่ซัพพอร์ตเรื่องแต่งหน้าน้องหรออะไรก็ไม่ใช่นะครับผมทางกองทางหลังบ้านคือซัพพอร์ตน้องทุกอย่างคือเราก็ให้น้องเป็นคนตัดสินใจว่า1 2 3น้องอยากได้อะไรน้องชอบในด้านไหนก็คือจะให้น้องตัดสินใจนะคะใช่แล้วค่ะ